กลับมาสู่อสูรชายโชว์ครับถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนี่คือช่วงของนางฟ้ามาโปรดสัปดาห์นี้ครับเรารับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากนางฟ้าซูเปอร์สตาร์มาชานางฟ้าที่เราสองคนยังไงก็เอื้อมไม่ถึงอยู่แล้วว่าแต่เรานัดไว้ตรงนี้นี่หว่าแล้วมายังไงเนี่ยที่โทรให้นะให้โทรนัดอะเขาเปล่าโทรชวนจิบไปเที่ยวสวัสดีครับไงเนี่ยเบื่อเนี่ยเบื่อซูเปอร์สตาร์จริงเลยเนี่ยมาโอ้ยขอโทษนะมาสวัสดีครับเชิญมาเป็นมาเหมือนหนังเลยนะคะโผล่มาตกใจหมดเลยนะช่วงนี้นอกจากแฝดแล้วทำอะไรอยู่บ้างครับช่วงนี้นะคะก็ทำอัลบั้มใหม่นิดหน่อยนะคะกำลังที่ใช้คำว่านิดหน่อยเพราะว่าคือชักกำลังอยากจะค่อนข้างเขาจะเรียกว่าพิถีพิถันมากขึ้นคือทำงานแบบในการเลือกเพลงทำอะไรมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะอยากจะกระเถิบไปแบบโตขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่แบบว่าให้แกรมมี่เรียกมาร้องเพลงอย่างเดียวจะเดินไปค้นหาเพลงแล้วก็ทำสไตล์เพลงด้วยว่าเราอยากได้เพลงมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอัลบั้มใหม่ที่เราคิดในใจตอนนี้น่าจะออกไปยังไงครับชักคิดถึงแดนซ์มิวสิกอะค่ะแต่ว่าแดนซ์มิวสิกเนี่ยพอพูดมันกว้างนะคะแต่มันอาจจะมีซีนเนี่ยตรงนี้ที่ชาติถึงบอกว่าเราต้องไปเลือกว่าสมมุติมันคือเต้นรำเนี่ยสนุกสนานแดนซ์เนี่ยแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะใช้ดนตรีอะไรตรงนี้ซึ่งต้องไปทำเพราะว่าชาติรู้สึกว่าพักหลังๆมาเนี่ยชาติทำเพลงที่สนุกสนานแล้วคนชอบนะคะแล้วตัวชาเองชาติรู้สึกว่าชาร้องเพลงเศร้ามาเยอะแล้วค่ะฉะนั้นชาอยากจะเต้นรำแล้วก็แต่งตัวสวยๆอะไรเงี้ยสนุกแล้วแฟนๆชั้นส่วนใหญ่ก็จะชอบเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าพี่เคว่าไหมเวลาถ้าเป็นเพลงแนวแดนซ์ต้องน้อยชิ้นเสื้อผ้าต้องน้อยชิ้นขาดไม่ได้เราแนะนำนะครับเสื้อผ้าต้องใช่ค่ะต้องเซ็กซี่อันนี้มีความรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่าก็เราก็จะเซ็กซี่แบบที่มันไม่ถึงขนาดโป๊นะคะบางทีพอมองแล้วโป๊กับเซ็กซี่มันจะคนละแบบกันได้ครับมากน้อยแต่เราขอว่าพูดเลยนะครับนิดนึงพูดเลยครับขอโป๊ไปเลยครับจะรู้ตรงๆเลยฮะหรอคะไม่บอกคนอื่นที่ฮะนี่พูดถึงงานเพลงมีแฟนๆฝากถามมาเยอะว่าตอนนี้เพลงอะไรไปถึงไหนแล้ววันนี้เรามีคำถามจากทางบ้านฝากมาถึงพี่ชาด้วยครับอยากถามพี่มาชาว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีกับพี่กิตสักทีครับถ้าถามใจชาจริงๆเนี่ยนะคะตอนนี้ตัวชาเองกับกิตเนี่ยรู้สึกว่าแฮปปี้อยู่ตรงนี้อยู่นะคะถามถึงเรื่องแบบแต่งงานมีลูกอะไรเนี่ยเรายังไม่คิดถึงขั้นนั้นเลยจริงๆรู้สึกว่ากำลังแฮปปี้ดีอยู่กับขั้นนี้แล้วก็เคยบอกไปหลายหนว่าขอลอยสัก 2-3 ปีได้ไหมคะถ้ารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นถามทำไมไม่คิดถามทำไมข่าวดีแต่ว่าจะเก็บไว้เบรกสุดท้ายถามทำไมแล้วแต่เว้ยเลยไปข้อ2ครับข้อ2สวัสดีครับพี่มาชาคือผมอยากจะถามว่าพี่มาชากินอะไรจนป่านนี้ถึงได้ยังสวยอยู่เหมือนเดิมเลยครับเอาจากใจเลยจริงๆนะชาก็รู้สึกว่าชาก็อายุขึ้นมากขึ้นตามวัยแหละนะคะแต่ว่าบางทีชาก็จะพยายามบอกตัวเองว่าก็ให้มันสวยไปตามวัยแล้วกันเพราะว่าคนเราบางทีเราจะแบบอายุประมาณเท่านี้แล้วเราจะให้มันแบบไปสวยแบบเด็กๆเลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วชาก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นคือบางทีชาเคยเห็นเนี้ยพี่พีเคออเดย์แฮปเบิร์นเนี่ยเขาเอาสมุดทำสมุดคงเคยได้เห็นนะคะแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่เก๋มากแล้วชาก็มาเปิดดูแล้วแปลกมากเขา70นะผมขาวแล้วแต่ฉันรู้สึกเขาสวยแล้วเขาก็เขาแต่งตัวเท่ด้วยค่ะคือเขาอายุมากแต่เขาแต่งตัวแบบมีสไตล์ด้วยฉันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าฉันอายุเยอะขึ้นฉันอยากจะเป็นอย่างนี้คือเป็นคนที่อายุมากขึ้นแล้วก็เท่แล้วก็สวยสมวัยที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยอายุสวยสมวัยไม่พอแต่ในสมองคุณน่ะอยากดูชุดว่ายน้ำทุกปีไม่ใช่ไม่จะบอกว่าดูอ่อนกว่าวัยนะผมว่าโอ้ยขอบคุณจริงจริงไม่มีใครว่าแก่เกินอายุเหมือนคุณหรอกครับคราวนี้คือเรื่องที่ไม่ได้ถามคือเรื่องน้องกายเนาะค่ะต้องถามว่าตอนนี้น้องกายเป็นยังไงบ้างครับถามว่าหล่อกว่าคุณนี่ผมเชื่อครับผมก็เห็นครับผมก็เห็นน้องกายแต่ว่าผมว่าอาจจะด้อยกว่าพีเคนิดนึงครับพีเคผมว่าเหนือกว่าล้ำนิดนึงตั้งแต่ทำงานมาด้วยกันไม่เคยเห็นเขาพูดดีขนาดนี้มาก่อนจะบอกอะไรจริงๆหล่อนะถ่ายกับคุณแม่เห็นหล่อขึ้นทุกวันในหนังสือแพลวค่ะตอนนี้คือฉันก็ให้เขาไปเรียนมหาลัยอะค่ะเขายังเหลืออีก4ปีนี่ก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จบปริญญาตรีอะค่ะพาแฟนสามารถให้คุณแม่ดูไหมครับมีค่ะมีแล้วเหรอมีค่ะมีถ้าไม่มีสิฉันว่ามันจะประหลาดนะเรื่องนี้เวลาแบบไงอะบอกว่าตายแล้วผู้หญิงก็คงจะแบบรู้สึกกับตัวแค่นี้นะมหาซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนอกจากมหาแม่ของแฟนแล้วยังไม่ทำมาช้าอีกอะคือทุกคนเวลามองอาจจะมองช้าแบบเหมือนยากๆไว้ก่อนแต่ว่าพอจริงๆพอเรามารู้จักกันจริงๆเนี่ยชาก็ไม่ได้ประหลาดไปมากกว่านั้นหรือไม่ได้แบบโอ้โหวันๆเป็นซุปเปอร์สตาร์อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ค่ะเพราะนั้นแบ่งแฟนน้องกายเนี่ยแรกๆเขาก็อาจจะมีแบบอุ๊ย
ป็นไงครับแม่กายจะพุ่งคลานขึ้นมาเลยป่ะสองขาไม่คือชาเนี่ยเวลาเจอใครชาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเกรงชาจะต้องให้ความสบายก่อนเนี่ยค่ะเหมือนอย่างเจอน้องเนี่ยชาก็วันดีค่ะก่อนคือให้เรารู้สึกว่าคือมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรือว่าไม่ได้ต้องเกรงถ้ามาถึงพี่ชามานั่งตรงนี้เนี่ยไม่พูดถึงเรื่องที่ว่าหนังที่เขากล่าวขวัญที่สุดแห่งปีเรื่องนึงเลยก็ว่าได้นั่นคือเรื่องของแฝดนี่ห่างหายจากวงการหนังไปนานแล้วไม่คุยหน่อยก็ไม่ได้ใช่เอางี้ดีกว่าพาคุณชามาแค่คนเดียวไม่พอศิลปกรมีงบมากขนาดเราเชิญทั้งคู่กำกับทั้งนักแสดงร่วมคนขนไฟเจ้าของ GTS อักขระอักชอนเจ้ามาทำไมเอาเหรอไม่ต้องอ่ะเอามาให้กดดันทำไมคู่กำกับแหมน้องๆเข้ามาพอแล้วต้องติดตามในช่วงหน้าครับอยู่กับพี่มาชาด้วยที่อสูรฉายโชว์สักครู่เดียวครับสวัสดีครับพบกับผมดร.โนอีกแล้วนะครับในช่วงเคล็ดลับอสูรคราวที่แล้วเรานำเสนอเรื่องของวิธีหลบแฟนไม่ให้จับได้ว่าเรากำลังมีกิ๊กปรากฏว่าถูกใจหนุ่มๆกันมากเลยทีเดียววันนี้ผมดร.โนก็เลยอยากจะขอเอาใจสาวๆกันบ้างกับวิธีจับกิ๊กแฟนให้อยู่หมัดวิธีแรกคอยสังเกตแฟนคุณให้ดีนะครับถ้าชอบหนีออกมาคุยโทรศัพท์ไกลๆคนเดียวหรือว่ารีบวางหูทันทีที่คุณเดินมาแล้วก็อย่างนี้มีพิรุธแน่ๆครับคุยใครอยู่เปล่าเขาโทรผิดอ่ะนั่นไงครับมีกิ๊กแน่ๆฟันธงแต่ถ้ายังไม่แน่ใจก็จับตาดูก้าวต่อไปของเขาครับลองดูของขวัญที่เขาซื้อให้คุณสิถ้ามันถูกใจคุณมากๆแล้วก็เป็นผู้หญิงอันนี้ให้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องช่วยซื้อแน่นอนทำไมหมีกลิ่นแปลกๆอะคะใช้น้ำหอมยี่ห้อนี้ด้วยหรออ้าวไม่ได้ใช้คือพอดีเนาะน้องไหนเดี๋ยวนี้มีน้องซื้อตุ๊กตาหมีให้เราเหรอน้องไม่ได้ช่วยเลือกน้องรอที่รถอะไรนะน้องรอที่รถมาแล้วอันแน่ได้ผลใช่ไหมล่ะครับสาวๆแต่เพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนล่ะครับเพราะว่าช่วงหน้าดร.โนยังมีวิธีเด็ดๆอีกส่วนสุรชัยโชว์นะฮะอย่างที่บอกแล้วว่าเดี๋ยวเบรกนี้นะครับเราจะมาคุยกับพี่ชาเรื่องหนังแบบเต็มๆเลยนะในตัวหนังเรื่องแฝดที่มันทำให้พี่ชาสนใจก็เกิดความจริงๆแล้วเกิดจากการกระตุ้นจากกิจก่อนกิจเขาคือนั่งคุยกันแล้วเขาถามทำไมชาไม่ไปเล่นหนังบ้างเป็นคนเล่นหนังมาก่อนทำไมถึงหายไปเขาก็เล่นมาตั้งหลายเรื่องแล้วค่ะใช่ชาก็ไม่รู้สิชาลืมนึกถึงเรื่องหนังไปเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าน่าเล่นหนังนะชาก็เนาะน่าเล่นหนังเหมือนกันคือมันเกิดความรู้สึกจากอันนี้นะคะแล้วก็เดินไปบอกพี่สิงกับพี่เล็กมิสบาว่าอยากเล่นหนังนะถ้าเกิดมีอะไรก็บอกแต่มันก็เหมือนกับว่าเชื่อไหมฮะแบบเหมือนว่าบุพเพสันนิวาสอะไรก็ไม่รู้มาโดนบันดาลอยู่ดีต้องโอ้ก็โทรมาบอกพี่สินโมพี่สินเนี่ยมาช่าเขาจะเล่นหนังไหมอ๋อเหรอคือโทรมาบอกคือเขายังไม่ได้ยินว่าอยากจะเล่นใช่แล้วมันก็แปลกนะเพราะว่าฉันไม่ได้เล่นหนังตั้งหลายปีก็ไม่ได้มีใครบอกกันนะคะจนต้องโอ้โทรมาแล้วก็พี่สินก็เลยบอกว่าก็เนี่ยชาเขาก็บอกอยู่พี่กำลังมองอยู่พอดีเลยมันก็เลยพอดีเลยหลังจากที่เราคุยกันประมาณสัก 2-3 เดือนเอาวันนี้นะแฝดมากับเป็นแก๊งเลยทั้งผู้กำกับแล้วก็มี2สาวที่เล่นเป็นแฝดเล่นเป็นน้องพี่มาชาในเรื่องเป็นรุ่นน้องชาตอนเด็กของพี่ชาขอต้อนรับผู้กำกับนะฮะจากหนังเรื่องแฝดนะฮะคุณโอภาคภูมิวงภูมิคุณโต้งบรรจงปิสันธนกุลรวมไปถึงน้องสองสาวสองแฝดด้วยครับฮัทไทรัตกับลุยไทรัตน้องสี่น้องแซนเอกรนั่นเองนะครับเรื่องนั้นเรื่องนั้นให้ตามใจชอบเลยครับขอบคุณมากอันนี้อยู่ที่นี่ขอโทษแล้วจะอยู่ดีนึกยังถึงว่าแฝดต้องเป็นมาชาบมาเล่นคือตอนเขียนบทกันก็นึกกันว่าบทเนี้ยหาคนมาเล่นได้ยากมากเรื่องนี้เรียกได้ว่ามีแค่แบบประมาณ 2-3 คนนะที่อยากได้แต่พิชาก็เป็นที่1แหละอยากได้มากแต่ด้วยความที่เป็นหนังผีไม่รู้ว่าพิชาอยากเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กังวลกันอยู่ตอนแรกโหชาโหสวยอ๋อใช่ๆภูมิกับคงมีความรู้สึกนั้นนะฮะ
ตอนระหว่างเขียนบทเนี่ยก่อนที่มันจะเสร็จจะเสร็จก่อนที่จะได้ช่ามาก่อนที่ทำเสร็จเนี่ยมีความรู้สึกอึดอัดหนักใจไหมเป็นห่วงไหมว่าเฮ้ยมันจะสู้ชัตเตอร์ได้หรือเปล่าใช่คนกดดันครับกดดันก็กลัวว่าเฮ้ยมันคนจะเปรียบเทียบกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก้าวความกดดันเป็นความตั้งใจในการทำงานเอาให้ละเอียดที่สุดเอาให้ดีที่สุดให้ดีกว่าเรื่องที่แล้วอะไรเงี้ยครับเป็นเจ้าของสคริปต์ด้วยใช่ไหมเจ้าของในเรื่องด้วยใช่ไหมคือชาก็พลอยกดดันไปด้วยเหมือนกันนะคะใช่ไหมฮะเพราะว่าแบบว่าใช่เขาก็ดีมากแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะเราก็ใช้วิธีการทำให้ดีที่สุดแล้วกันน้องๆนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคนช่วยทุ่มเต็มที่ด้วยก่อนตอนนี้มาทำความรู้จักน้องซีน้องแซนหน่อยจะบอกว่าผมรู้จักกับน้องเขาตั้งแต่สมัยเขาบอกว่าเขาอยู่ในโครงการเรื่องคู่แฝดคู่แฝดอะไรติ๊กหลอดคู่แฝดคู่แฝดอยู่แล้วมาอยู่ในนี้มาอยู่ในหนังเรื่องได้ยังไงค่ะก็ตอนแรกก็แคสโมเดลลิ่งโทรมาก่อนค่ะแล้วก็เข้ามาแคสค่ะแล้วได้เจอพี่ต้องพี่โอแล้วก็บังเอิญฟุกหรือไงเนี่ยค่ะเลยได้เข้ามาเล่นเรื่องสินบนใต้โต๊ะตอนนั้นที่แคสเขาให้ทำอะไรก็ที่แคสเขาให้เหมือนน้องแซนรับบทเป็นพลอยจะค่อนข้างเป็นแบบว่าไม่กล้าเจอผู้คนเด็กเก็บกดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่มีแค่2คนฝาแฝดตัวติดกันไม่กล้าออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องพี่ก็จะเป็นคนที่เหมือนรักน้องคอยดูแลน้องปกป้องน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามหน่อยในการเป็นคู่แฝดเหมือนทุกคนอยากจะรู้ว่าเวลาคิดเชื่อมกันไหมติดต่อกันไหมต้องใช้มือถือไหมไม่ต้องวันถึงวันไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าหมายถึงว่ามีความคิดอะไรบ้างคล้ายๆกันเคยเล่าพี่ชาติฟังหัวว่ามีคนนึงรู้สึกเหมือนไม่สบายชาติเคยถามเขาแล้วรู้สึกใช่ไหมและอีกคนนึงจะรู้สึกเหมือนมีเซนอะไรบางอย่างสมมติเขาปวดหัวใช่ค่ะเขาปวดหัวแต่เขาไม่ได้บอกเราแป๊บนึงเราปวดหัวเราจะถามเขาว่าปวดหัวหรือเปล่าเขาบอกใช่รู้ได้ไงก็ปวดเหมือนกันแล้วก็เลยหันไปเบิ้ลขวาเลยหายจะไปเที่ยวอ่ะโถเอ้ยมาให้ปวดหัวอยู่ได้อุตส่าห์ดูแลเต็มไปตั้งนานแต่มันมีเซนจริงๆมันมีที่แตกต่างกันคนธรรมดาอย่างพอเนี้ยเห็นสาวเดินผ่านในกลุ่มผมรู้เลยว่าชอบคนไหนถ้าเซนนี่เซนเพื่อนรักแต่อย่างนี้คนหรือเปล่าแซนน้องแซนน้องซีโมดิไม่งงเลยแซนจำได้ไงผมไม่ธรรมดาครับใช่เล่นอยู่ตั้งนานที่จำไม่ได้ใช่ครับจะบอกว่าซีน้องซีน้องแซนนี่จำได้ง่ายนะแต่ต้องถามพอจะคนไหนผมคนไหนต้องเจ้าขอเวลานิดนึงโอ้ต้องจำตรงไหนนะจำเสื้อผ้าหรืออะไรจำทรงผมครับต้องถามว่าสองคนกดดันไหมครับเล่นหนังกับซูเปอร์สตาร์เล่นหนังกับพุ่มกับเรียกว่าทำเงินสูงสุดอันดับ10ล้านคนต้นของประเทศไทยเลยกดดันมากตอบพร้อมกันเมื่อครั้งแรกที่หนูตอนแรกที่พี่โต้งพี่โอเลือกแล้วก็กลับมาคิดกันตายแล้วเราจะทำไงดีเนี่ยเขาเลือกเราแต่เราจะทำได้ไหมเนี่ยจะแบบกลัวมากๆค่ะว่าจะทำไม่ได้แล้วก็ยิ่งเล่นกับพี่ชาด้วยก็คือพอรู้ว่ากดดันเราจะเป็นภาระเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเข้าฉากด้วยกันบ้างไหมครับหรือว่าเขาเล่นเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าเข้าฉากกันได้ไงก็คือเขาจะต้องมาเป็นคนที่คอยตามหลอนเราเพราะว่าน้องเขาใช่น้องเขาเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ตอนคู่นี้เขาถูกผ่าตัดแยกเนี่ยตอนอายุเท่านี้ราชาเนี่ยก็ไปอยู่ที่เกาหลีก็ไปอยู่กับแฟนไปเลยคือก็เหมือนลืมอดีตแต่ต้องกลับมาเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนที่ตายไปแล้วนี่ยังอยู่เพราะฉะนั้นจะอยู่เขาตลอดเวลาค่ะเล่นกับเขาเลยแหละสองคนนี้เข้าฉากกับพี่ชาวันแรกในชีวิตเป็นยังไงครับวันแรกจำได้ว่าอยู่ในลิฟต์จำได้เลยครั้งแรกที่เจอพี่ชาวันแรกนี่แบบว่าประทับใจอย่างแรกเลยเพราะว่าพอเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวเราไม่ทันได้เห็นว่าพี่ชานั่งอยู่แล้วพอดีพี่ชาหันหลังแล้วแป๊บนึงน้องแฟนเดินเข้ามามีเสียงพูดมาว่าสวัสดีค่ะปุ๊บน้องแฟนหันมาอ้าวพี่ชาหวัดดีเราก่อนด้วยอะอะไรอย่างเงี้ยประทับใจครั้งแรกเลยถามพี่ชาว่าประทับใจในตัวน้องสีน้องแซนคือไม่บางทีสงสารน้องเขาน้องเขาเกรงค่ะเขาจะชอบบอกพี่ชาหนูขอโทษนะถ้าหนูทำเทคอีกแล้วเลยเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเราไม่อยากให้น้องเขาเกรงอะค่ะอยากให้เขารู้สึกมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่ชาชาก็จะบอกบางทีพี่ชาก็จะผิดนะไม่ใช่เฉพาะน้องสีน้องแซมบางทีเราก็จะเป็นคนเล่นผิดเหมือนกันก็พยายามให้เขารู้สึกโปรแล้วก็พอหลังๆอันก็เป็นอะค่ะแล้วพอหลังๆเราก็เลยเริ่มโอเคแล้วเราไม่มาคิดกันว่าเป็นมาชาเป็นอะไรคือเราคิดว่าเราทำงานร่วมกันทั้งทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นึกว่าพี่ชาตอบใจด้วยว่าไม่เป็นไรแต่พี่เหนื่อยแต่อย่าบ่อยแต่อย่าบ่อยแต่อย่าบ่อยนี่เหรอท่าแขนบ้านที่ถ่ายทำในเรื่องนี้คือบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่สำหรับหนังเรื่องนี้ใช่ครับแล้วพอจบปุ๊บเขาก็เผาทิ้งเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ครับยังไงครับคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ต้องสร้างเป็นสไตล์สมัยรัชกาลที่7นะครับเป็นบ้านแบบโคโลเนียลแบบหลังใหญ่มากต้องเผาแล้วสามารถทำให้ทีมงานได้ทำงานอย่างนั้นได้โดยที่ปลอดภัยคือเผาไปกี่ครั้งเนี่ยบ้านก็จะไม่ถล่มไม่อะไรอย่างเงี้ยฮะคือในเรื่องมันจะมีอุบัติเหตุตอนท้ายเรื่องไม่มีฉากใหญ่แบบถ่ายทำกันแบบเป็น10วันเลยฮะเป็นฉากไฟไหม้อะไรเงี้ยซึ่งตัวแสดงทั้งพิชาและพี่อ่านต้องประจนอยู่ในเพลิงจริงๆไม่มีใช้ CG เลยเป็นไฟไหม้จริงๆทั้งหมดโดยทีมไฟไหม้นี่ก็ได้จากทำหนังฮอลลีวูดไปนะฮะเรื่อง Black Hawk Down อย่างเงี้ยครับโอ้โหนั่นหนังออสการ์เลยนะแต่เขาก็เก่งจริงๆนะใช่ยอมรับเขาสามารถคอนโทรลไฟได้ไงคือแบบจุดกันแบบปุ๊บๆๆๆชอบพอจุดปุ๊บโอ้โหความร้อนที่แบบเราอยู่ในฉากเราแบบโหเสียวเลยแต่พอเวลาคัทเขาก็ปุ๊บดับเลยแล้วตอนที่มันปุ๊บขึ้นมาสิ่งได้ขึ้นมาในหัวของชาติคือ SPF เท่าไหร่ชาสันบล็อกกับเท่าไหร่ก็ไม่อยู่จริงเหรอรู้สึกว่าเล่นให้ดีๆแล้วก็เดี๋ยวพอคันแล้วจะวิ่งออกไปเพราะมันร้อนมากจริงๆค่ะพี่ชามีพุกพองตรงไหนบ้างไหมครับพี่ดูสายแล้วเนี่ยพ่อฮะไม่ได้แล้วโอ้ใช่ไม่ได้แล้วนี่มึงนี่มีพุกพองตรงไหนบ้างไหมใหม่เยอะแม่ที่นี่พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับแฝดต่อครับกลับมาสู่สุรชัยโชว์นะยังอยู่กับแก๊งแฝดนะฮะน่าจะเป็นหนังสยองขวัญที่เป็นหนังที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดในปี2550ก็ได้ต่อมาจากชัตเตอร์นั่นเองทําในมุมพุ่มกับว่าฉากไหนถ่ายทำยากที่สุดครับจริงเรื่องนี้นี่ยากเยอะนะฮะเพราะว่ามันมีอย่างพี่ชากับน้องๆเนี่ยต้องผ่านทุกอย่างมันมีทั้งไฟไหม้ใช่ไหมฮะมีจมน้ำมีสลิงเอฟเฟกต์มีทุกอย่างเลยมันก็เลยโปรดักชั่นใหญ่ทีนี้อันนึงที่กังวลมากคือฉากจมน้ำครับเพราะว่าแบบคือต้องเป็นแบบเหมือนอ่างน้ำแล้วพี่ชาต้องจมลงไปเลยครับแล้วเวลาคนเราแบบลงไปในอ่างแล้วเนี่ยน้ำจะเข้าจมูกผมก็ไปลองดูแล้วแบบเอ๊ะจมแล้วจะเป็นไงโอ้โหสองทีก็ไม่ไหวแล้วฮะแต่มีชาต้องเล่นเป็น10เทคเป็นไงครับเป็น10เทคไม่ยอมบอกใจจับใจมากแน่นกับปากแน่นนะครับเริ่มออกลายแล้วอู้ทรมานจริงๆครับเพราะว่าในระหว่างที่เราเล่นไปเนี่ยคนเราพอเวลาน้ำเข้าจมูกปุ๊บเนี่ยสัญชาตญาณจะต้องลุกหนีถูกไหมแต่ชาลุกไม่ได้ฉันยังต้องทำตัวแบบ acting ต่อเพื่อให้ล้มมันในความรู้สึกตอนที่เราแสดงเนี่ยเราทรมานมากเพราะน้ำมันเข้าแล้วมันจะขึ้นมาถึงสมองมันจะจี๊ดเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเวลาคาดปุ๊บลุกขึ้นมาฉันจะแบบน้ำเข้าจมูกอ่ะนึกออกป่ะแล้วมันก็จะต้องเล่นอย่างเงี้ยตลอดเวลาหลายเทคมาอันนี้รู้สึกสำหรับชาใช่ว่ายากที่สุดเพราะว่ามันยากมันไม่ใช่ยากการแสดงมันยากเพราะเราทรมานเป็นอะไรไปนี่กัมมี่เอาไปโหนต้มตายเลยนะครับเนี่ยแล้วที่ตลกกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะพี่พรตอนเราเนี่ยพี่โอกับฉากน้ำเนี่ยชาก็แบบเอ๊ะถ่ายทำไปสักครึ่งวันแล้วนะฮะก็เอ๊ะทำไมไม่ถ่ายต่อก็เดินมาถึงเราโอ้โหคงลืมเพราะว่าช่างถามพี่โอทำไมไม่ถ่ายต่อก็น้ำสิพี่ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยดำนี่ก็บอกจระเข้แล้วก็เขาก็แบบว่าฮ่าฮ่านะแต่ฉันก็นึกโอ้โหตายแล้วที่เรากินเข้าไปแล้วเท้าอีกอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันก็ขำอ่ะแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะนะถ่ายเสร็จมีขู่นี่ฮะตัดไปดีนะฉากนี้ตัดมาน้อยพี่ชาโกรธจีเนี่ยฉันแสบหัวจะตายเธอมีร้องเพลงประกอบด้วยไหมครับพี่ชาเพลงชื่อเพลงว่าอะไรนะครับส่วนหนึ่งของฉากนี่นะเปิดแล้วไหมคุณเปิดเกี่ยวกับเว็บติดชาร์ตไปแล้วมันจะเปิดจริงเหรอเปิดไปแล้วโอ้โหหนังผีมีเลิฟซีนบ้างไหมครับมีไหมเงียบกันหมดจริงๆแล้วในบทตอนแรกมีค่ะแต่พอเวลาเรามาถ่ายทำจริงๆแล้วอารมณ์มันไม่ค่อยให้เท่าไหร่มันไม่จำเป็นก็เลยต้องตัดออกไปเพราะว่ามันดูแล้วบางทีมันเกินมันกลายเป็นมันไม่เข้ากับหนังนะคะมันมาตกใจให้เต็มที่กันไปเลยคือตกลงจะดูฉากนี้อย่างเดียวเลย
ถ้าพี่ชาติดูถ้าพี่ชาติเล่นผมต้องดูฉากนี้แหละครับเฮ้ยผมว่าโดนเซ็นเซอร์ที่บ้านแล้วเฮ้ยเขาดูบทหน่อยสิคิดว่าเทคก้านี่ไม่ควรเอานะแม่ไม่อยากเล่นนะเนี่ยเอาละสิฉากเลิฟซีนจริงเราไม่มีฉากเลิฟซีนแบบเอกโซติกนะครับว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นโทนที่แบบค่อนข้างจะเป็นแบบแนวคู่รักมากกว่านะครับเพราะว่าคู่รักคนนี้คือเราต้องคอยปลอบประโลมคอยห่วงใยคอยดูแลก็จะมีแค่โอบกอดจับกันนั่นเองครับการทำงานกับพี่ชาตินะครับพี่มาชาตินี่คือเป็นคนที่ทำงานแบบว่าคือเราไม่เคยร่วมงานกับมืออาชีพมาก่อนนะครับต้องขอบอกจริงในชีวิตก็เพิ่งได้มาร่วมงานแล้วก็ได้เห็นว่าการทำงานของมืออาชีพเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวแล้วการวางตัวการทำตัวในการที่จะอยู่ในกองถ่ายเพราะว่าเราค่อนข้างจะเกรงเดี๋ยวพี่ประชาเนี่ยช่วยเราได้เยอะในการที่จะชวนคุยพูดคุยทำอะไรคุ้นเคยมากขึ้นครับขอบคุณด้วยนะครับพี่ประชาถ้างั้นสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้ทีมแฝดแล้วกันฝากหนังหน่อยก็แล้วกันครับก็อยากให้แฟนๆที่เคยดูชัตเตอร์ที่เคยชอบอะไรเงี้ยครับก็กลับมาดูเรื่องแฝดกันรับรองความน่ากลัวความสยองนี่มากกว่าเรื่องที่แล้วแน่นอนแล้วก็คนที่แบบกลัวผีหรือไม่กล้าดูอะไรเงี้ยผมว่าคราวนี้มันมีอะไรมากกว่าความน่ากลัวมันมีการแสดงของพี่ชาการแสดงของน้องๆเขาอะไรเงี้ยครับก็อยากจะฝากให้มาดูกันครับเราตั้งใจกันมากครับคือคนจะหาว่าทำชัตเตอร์แล้วก็รีบทำหนังผีต่อเราก็พิสูจน์แล้วเราใช้เวลานานกับมันนานคือตั้งใจจริงๆอย่างเขียนบทเนี่ยเรามีเขียนปุ๊บเขียนเกือบปีแล้วเราลื้อทิ้งทั้งหมดอยากให้มันดีขึ้นอีกอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้ไปดูกันครับแล้วก็ที่สำคัญคือดูแค่พี่ชาก็คุ้มแล้วครับเฮ้ยต้องขอบคุณนะทีมนักแสดงจากแฝดแล้วก็ภูมิเก่ามากเลยนะครับขอบคุณครับคุยถึงเรื่องของแฟนมาเยอะแล้วนะครับช่วงหน้าดีกว่านะครับผมมั่นใจว่าหลายคนแฟนของพี่ชาคงอยากจะรู้เหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าอย่างบี้เดอะสตาร์บอกไว้มาอีกแล้วครับมาสุรชัยไม่พูดไม่ได้ช่วงหน้าครับคนสมัยนี้นะครับชอบมีความจุกันหลายๆกิ๊กถึงจะมีความจุหลายกิ๊กยังไงส่วนใหญ่ก็จะมีตัวจริงเอาไว้เพียงหนึ่งเสมอทีนี้เมื่อมันมีความจุหลายกิ๊กมันก็กลัวว่าไอ้ตัวจริงของเราเนี่ยจะจับได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยออกอาการพิรุธให้เห็นกันบ่อยๆอาการร้อนตัวครับพอคนเราทำผิดก็ต้องพยายามแก้ตัวถ้าแฟนคุณเริ่มทำดีเอาอกเอาใจคุณมากกว่าเดิมเมื่อไรแล้วล่ะก็มั่นใจได้เลยครับส่วนวิธีนี้แน่นอน 100% ครับผู้ชายที่มีกิ๊กส่วนใหญ่ชอบนำไปใช้ดูตัวอย่างเอาจากพิธีกรร่วมรายการอสุรชายของเราก็ได้ครับเขาใช้บ่อยๆนั่นก็คือการตั้งชื่อแฟนตัวจริงและกิ๊กต่างๆให้เป็นชื่อเดียวกันจะได้เรียกได้ไม่สับสนไงล่ะครับนุ่มหัวใจมาได้ไงเนี่ยใครเนี่ยทำมาเป็นหวัดใจเหมือนกันน่ะฉันเป็นหวัดใจเหมือนกันแหละถ้ามันไม่ลงนี่ฉันก็ไม่ลงไปนะเรื่องอะไรกันทำไมรีบวางสายหวานใจตกใจหมดเลยหวานใจใช่สิยะนี่แหละนะหวานใจหวานใจเป็นผู้ชายด้วยเหรอทำไมไม่แฟนคุณมีอาการแบบนี้หรือเปล่าครับถ้ามีก็ควรจะจับตามองเอาไว้ให้ดีๆเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาแล้วกับพระสุอสูรชายนั่นเองที่อยู่กับนางฟ้ามาปลดของเรามาชาตินั่นเองเราไม่เจอกันประมาณสัก 2-3 เดือนนะฮะต้องมาอัปเดตข่าวคราวกันหน่อยก็มีข่าวออกมาล่าสุดอันนี้อ่านเลยนะ แต่ล่าสุดที่เปิดตัวหนังเรื่องแฝดเนี่ย ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับหนุ่มกรีดแล้วค่ะทำไมถึงอยู่ดีถึงมาเปิดตัวแบบนี้ครับฉันไม่ได้บอกซะหน่อยจริงๆแล้วข่าวเขามาถามเขียนเองเหรอมันเขาก็ชอบมาแบบว่าตั้งประเด็นอะไรของเขาเองนะฉันก็อยู่ฉันเฉยๆจริงๆแต่เขาก็มาถามทำนองว่าอยากรู้จังเลยว่าอยู่ด้วยกันแล้วเหรอคะแล้วคิดยังไงกับการอยู่ก่อนแต่งคะอะไรอย่างเงี้ยคือนึกออกอ่ะหาประเด็นใช่ซึ่งฉันก็บอกว่าคือฉันก็โตแล้วฉันไม่ใช่อายุ10กว่าขวบหรืออะไรที่แบบว่าจะต้องแบบว่าตอบไม่ได้หรือว่าบางทีก็คือเราก็ต่างคนต่างมีบ้านใช่ไหมคะแต่บางทีชาก็ไปบ้านเขาบ้างบางทีก็มาบ้านชาบ้างบางทีก็อยู่ค
ือก็อยู่สลับกันไปสลับกันมาค่ะซึ่งชาก็ถ้ามองชาก็ไม่เห็นเรื่องแปลกสำหรับอายุขนาดนี้แล้วนะคะคือไม่ได้แบบว่าวิดูคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าขำๆที่เขาถามเราอย่างนี้เหมือนกันกิจกรรมที่ทำอยู่ทุกวันอะไรครับที่บอกทำให้รู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมใช่ว่าเป็นเพราะความร่าเริงของเขาอ่ะเขาจะชอบอย่างนี้ไอ้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็แบบอุ้ยเสียทำแล้วเขินไงบางทีมันตลกอ่ะแล้วก็จะมีไอเดียที่ชารู้สึกว่าแบบเออฮาดีก็จะเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็จะชอบแบบตั้งสรรพนามชื่อเชิญอะไรชาติประหลาดประหลาดบู๊บู๊เองเลยเล่า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 เดี๋ยวนี้เลยนิดหนึ่งสรรพนามเมื่อก่อนเนี่ยนะชาติก็เคยไม่เข้าใจนะตอนพี่แอมกับแฟนเขาเล่นกันอย่างเงี้ยชาติก็เคยมองแล้วแบบพี่แอมตลกอะอะไรอย่างเงี้ยฮะทำไมต้องอีนุ่งน้องชงนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าตลกขำแต่พอแบบตั้งแต่เป็นแฟนกับกิ๊กเนี่ยแล้วกิ๊กเขาจะชอบเป็นอย่างนี้แล้วชาติก็จะเลยอ๋อเข้าใจละจริงคนเล่ามันจะแอบมีภาษาอะไรประหลาดประหลาดกันเองมีไหมฮะรหัสลับรหัสลับเขาไปเรียกชื่อมาจากไหนก็จะชอบเรียกชื่อบูบูอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกคุณน้องอีกแล้วเนี่ยนี่ไอ้บูบูกับน้าเกลียดมากเลยแล้วมีแล้วตั้งชื่อเขาไหมแรกแรกชาก็แบบยี้ไงชาก็อี้อะไรอ่ะไม่เอาอ่ะชื่อมิสเซ็กซี่เลยอ่ะไม่เอาจีก็เรียกแบบต้องการอะไรก็ไม่รู้คือเราก็ต้องการชื่อสวยๆอะไรอย่างเงี้ยชาก็ไม่เอาอย่ามาเรียกชาชื่อนี้ไม่เอาไม่ชอบแต่พอเดี๋ยวนี้นานๆไปก็เริ่มชินแล้วอ่ะบูบูบีบีนี่นึกทำให้ผมนึกถึงเพื่อนบางคนหนึ่งครับชอบคุยกับแกเหมือนเมื่อก่อนนะแฟนคนเก่าบูบูจำเป็นบู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 อะไรก็บูบูเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เรียกละแม่เขาชื่อนี่เขามีหมูดำกับหมาเน่าเว้ยอันนี้หมูดำเขาเรียกกันหมาเน่าไม่เซ็กซี่เหมือนกันนะไม่แต่นี่เมื่อก่อนเคยสอนผมว่าเวลาเรียกอะเรียกทุกคนให้เหมือนกันเพราะมันคุยกับใครบูบูจริงจริงมันสอนผมว่าตายแล้วจะได้ไม่สับสนเลยว่าอันนี้คือสมัยก่อนนี่คือสมัยอันนี้ผู้ชายจะรู้ดีว่าสมมุติจะเกิดมีกิ๊กเยอะอย่างเงี้ยชื่อเดียวเป็นกลางจะเรียกยังไงก็ไม่มีทางผิดที่เขาบอกว่าเกศกับร่างกายไม่ถูกกันก็น่าจะตกไปไหมฮะจริงๆแล้วไม่จริงเลยอะค่ะเช่าว่าคือมันเป็นประเด็นเนี่ยนะคะแบบคนเขาเขียนเขาชอบทำประเด็นเนี่ยตั้งประเด็นตั้งประเด็นแล้วประเด็นที่ตั้งก็ต้องให้มันน่ากลัวหน่อยเพราะงี้มันไม่น่าสนใจคือใช่ก็อยากจะบอกจริงว่าถ้าเกิดเขาสองคนไม่ถูกกันสมมุตินะว่าไม่จริงไม่ถูกกันจริงๆเนี่ยเราสามคนก็ต้องหาทางแก้ถ้าเรารักที่จะอยู่ด้วยกันถูกไหมคะเราก็คงจะไม่แบบว่าเลือกใครคนใดคนหนึ่งเลือกกิจไม่เลือกกายเลือกกายไม่เลือกกิจเพราะว่าเรารักทั้งคู่เราต้องหาทางแก้ที่ดีที่สุดแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้มีปัญหาใดๆแล้วก็ทั้งชาเองทั้งกิจเองทั้งกายเองเนี่ยเราสามคนก็พยายามที่จะ อยู่ด้วยกันแบบมีอะไรต่างๆแล้วก็พยายามที่จะให้มันดีที่สุดนะคะไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยพี่ชาต้องมีเห็นอย่างนึงทุกปีคือเรื่องของแฟชั่นเซ็กซี่ค่ะปีล่าสุดนี่ผมชอบมากนะหน้าปกรู้สึกแพรวฮะท่านี้ผมจำได้เลยผมใส่แว่นผมสั้นใช่ไหมฮะปีนี้ป่ะครับอ๋อปีแล้วอันนี้ที่ถ่ายเป็นลิปส์ลุคนะอ๋อลิปส์ค่ะปีนี้ล่าสุดอิมเมจใช่ไหมครับที่แบบมีแต่อันล่าสุดนี่ก็ตั้งใจแบบว่าเซ็กซี่เพราะว่าพี่ใหญ่อมาตย์แกถ่ายอะค่ะแบบเหมือนกับว่าเราค่อนข้างไว้วางใจว่าเราถ่ายแล้วมันจะโอเคแล้วพี่แกก็จะดูแลคือการถ่ายภาพอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดมากไปก็ไม่ดีเพราะมากไปมันก็จะดูโป๊น้อยเกินไปบางทีมันก็ไม่เซ็กซี่คือบางทีตรงนี้ลำบากการหาเส้นตรงกลางเนี่ยว่าเซ็กซี่ไงแต่ไม่ดูแบบไม่ดูพยายามมันไม่ดูแบบเป็นอย่างนั้นนะคะนะคะแต่ว่าช่วงนี้ครับ PK และพี่ชามาถึงช่วงอสุรชาในฝันมันไม่ใช่ความตั้งใจเลยครับเป็นความบังเอิญที่แข่งเราในวันนี้อย่าบอกว่าเป็นกิจนะไปตามติดกิจ1วันครับจริงเหรอสุรชัยในฝันวันนี้ถึงคิวของหนุ่มสีเจ้าเสน่ห์แห่งคลื่น EFM กฤตสีภูมิเศษนั่นเองไปดูกันดีกว่าว่า1วันของหนุ่มคนนี้เขาจะทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์น้องกวางครับนี่ครับน้องกวางเขาได้ Miss Thailand Universe รู้ไหมผมรู้ได้ไงก็สายสะพายเขาบอกในวงการบันเทิงมีไปเยอะมากยอดที่ได้มาขนาดนี้900,000 กว่าบาทนะครับ
มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สคนล่าสุดครับคุณมาดามครับโอ้ยตายแล้วหนูจะไปหาแฟนที่ไหนอ่ะถามไม่เฉยถามเล่นๆไม่มีอะไรทำกลัวไม่มีอะไรจะถามนี่ผมเห็นรูปในหนังสือพิมพ์นะครับแล้วหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างครับจะต้องทำอะไรต่อไปก็หนูเป็นนางแบบอะดีแล้วหนูอย่ามาเป็นพิธีกรไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนูอยู่อย่างนั้นอะดีแล้วนะคะพิธีกรอย่ามาเป็นนะคะโอ้สูงสูงนะเสร็จแล้วครับ2ชั่วโมงครับก็จัดรายการแถวเช้านะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปพักผ่อนแป๊บนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็จะไปงานเปิดตัวหนังแฝดทราบมาว่าพี่กฤตเองก็มีส่วนสำคัญในการให้พี่ชาเนี่ยตัดสินใจรับเล่นหนังคุณชายแหละครับก็อสูรเป็นคุณพีเคแล้วกันนะครับชายเป็นคุณพอนะฮะก็รวมกันเป็นอสูรชายครับผมว่าผู้ชายทุกคนมันน่าจะมีความแบบความซ่าความเกเรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นความแบบเป็นอสูรชายได้ถึงจะเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบน่ารักมากๆเลยนะแฟนใครก็ไม่รู้แน่นอนนะครับมากี่ครั้งก็ทำให้เราประทับใจกันทุกครั้งเลยนะครับและแน่นอนในความประทับใจนี่คือวิธีการขอบคุณนะจากอสูรชายนั่นเองว่าเราต้องโดนสวมเขาอีกแล้วคุณสวยแค่ไหนเก่งขนาดไหนซุปเปอร์สตาร์ขนาดไหนก็ยังโดนพวกเราสวมเขาเนี่ยเก่งได้เลยฮะโอ้โหเป็นเขาที่ยินดีมากเลยนะเนี่ยสวยไหมฮะขอบคุณมากนะครับผมว่าจะให้เกียรติอสูรชายครั้งนึงในเร็ววันนี้นะขอบคุณพี่ชามากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ต้องบอกว่าพี่ชานี่น่ารักเหมือนเดิมนะกี่ครั้งก็น่ารักเหมือนเดิมนี่แต่ไม่ใช่แค่เขานะเรื่องอันนี้พูดถึงนางฟ้าทุกคนที่มาทักทายกับเราชาวสุรชัยด้วยละกันและอีกหลายๆคนที่กำลังจับตามองคุณอยู่ระวังให้ดีอีกไม่นานนี้คุณมายืนอยู่ข้างเราแน่นอนและสิ่งที่จะไม่ขอบคุณนี่คือไม่ได้เลยนะครับก็คือเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยยินแหละสิ่งที่ดีสำหรับผู้ชายเอ็มดับเบิลยูห้าสองศูนย์ดีเซลใหม่ให้คุณนำหน้าเสมอและไคโรฟิตนวัตกรรมใหม่ของการออกกำลังกายครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากันละกันนะครับคือวันพฤหัสบดีนะครับ23นาฬิกากับอีก5นาทีที่นี่ที่เดียวกับ TITV กับอสูรชาโชว์ผมนาทีเควันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมาที่รักไปหาหนังเดือนไปจ้ะโอเคแข่งปี